โลโลโทโรโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เยมันตั้มชาแนลครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Forza Horizon 4นะครับผมซึ่งวันนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าจะเล่นรถอะไรดีนะครับเราก็ไม่ได้เล่นมาสักพักใหญ่แล้วเนาะไม่รู้จะขับดีเหมือนแต่ก่อนหรือเปล่านะ โอเคไปเล่นรถอะไรดีวันนี้ Forza นี่เป็นเกมที่มีรถค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยครับแล้วผมก็เล่นไปแล้วหลายคันมากๆแล้วนะแต่วันนี้ไม่รู้จะเล่นรถอะไรดีเลยเอาเป็นว่าเรามาแยกตามปีดีกว่ามาเล่นรถปีใหม่ๆบ้างดีกว่านะครับผมมันก็จะมีตั้งแต่รถปีเก่าๆนะเก่ากึกก็มีตั้งแต่รถ Final Fantasy เลยนะครับแล้วก็เป็นบุกตินะครับผมนี่โอ้โหรถเก่ามากนะเดี๋ยวเรามาเล่นรถใหม่ๆกันบ้างดีกว่านะครับเราจะมาดูว่ารถใหม่มีอะไรบ้างนะครับนี่มีปี2020ใหม่สุดนะใหม่สุดเป็นปี2020นะครับผมไอตัวที่เป็นรถของเกม Cyberpunk ผมไม่นับละกันนะครับนี่ก็จะมีเป็นFord Mustang Chevy GT 500นะครับเป็นปี2020นะครับมี Corvette C8 คันนี้น่าสนใจนะ Corvette C8 เล่นคันนี้ดีกว่าคันนี้นี่น่าสนใจตรงที่ว่าปกติแล้วเนี่ยเจ้า Corvette เนี่ยมันจะเป็นเครื่องวางหน้านะครับแต่เจ้าตัว C8 นะครับเขาเปลี่ยนใหม่ละเขาเอาเครื่องไปวางอยู่ตรงกลางแล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นเครื่องอะไรน่าจะเป็นเครื่อง V8 นะฮะดูจากทรงแล้วน่าจะใช่นะครับผมนี่แล้วนี่ก็คือเชฟโรเลต Corvette C8 นะครับผมจะบอกโควิดซะแล้วรูปทรงก็แบบว่าเท่มากเลยนะครับคันนี้ผมเคยดูรีวิวอยู่นะมียูทูบเบอร์คนนึงเขาไปรีวิวอยู่นะน่าจะเป็นพี่เจมสกิททีวีนะฮะก็ลองไปดูคลิปของเขาได้นะครับผมก็มีรีวิวให้ดูอยู่เนี่ยวิภายในสวยว่ะภายในสวยมากเลยนะครับผมจอนี่หันมาที่ฝั่งคนขับอย่างเดียวเลยนะไหนลองสตาร์ทเครื่องดูดิฟังเสียงเครื่องฮะอุ้ยเสียงเครื่องโหดมากอู้วิทุกคนเสียงเครื่องโคตรโหดด้วยพลังของ V8 นะฮะแต่ไม่รู้ว่าแรงม้าเท่าไหร่นะทุกคนนะเดี๋ยวเราก็จะเอารถเดิมๆนะไปขับก่อนนะขอเช็คดิแรงม้าอยู่ที่369กิโลวัตต์นะครับเดี๋ยวแปลงเป็นแรงม้าดิ369กิโลวัตต์ 2HP นะครับได้494แรงม้านะครับผมคันนี้นี่ประมาณ500แรงม้านะครับทอร์กอยู่ที่637นิวตันเมตรนะครับผมน่าจะเป็นเครื่อง NA นะไหนขอดูเครื่องก่อนนะครับไหนขอดูเครื่องดิมีเทอร์โบมีซุปเปอร์ชาร์จไหมไม่มีนะครับผมเป็น NA นะ500ม้านะครับเฟี้ยวว่าคันนี้ฟีลฟ้าวเลยครับผมด้วยพลัง NA 500ม้าขับเคลื่อน2ล้อหลังนะครับโอ้โหแรง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 จัดแรงจัดขับล้อหลังแบบนี้ผมว่าเอาไปดิฟถ้าจะมันนะเดี๋ยวเราเอาเดิมๆไปลองขับดูก่อนนะครับดูซิว่ามันขับสนุกแค่ไหนนะก็คือยนต์เป็น NA เนาะมันก็จะให้อารมณ์แบบแนว NA อ่ะลากรอบได้เลยนะครับก็แต่ว่าเครื่องรอบไม่สูงนะเครื่องแค่ 6,000 กว่ารอบเองนะแต่ว่าทอร์กมหาศาลเลยนะทอร์ก600นะครับผมโอ้แน่นอนเฮ้ยไปดิฟไปดิฟไปดิฟลองเอาไปดิฟดูก่อนดิที่ทุกวันดึงเบรกมือเฮ้ยเอาเรื่องว่ะดิฟมันอยู่แต่ว่ายากมันก่อนถนนไปหน่อยมันไม่ค่อยสไลด์นะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้แต่งดิฟมานั่นเองนะเฮ้ยแต่ว่ามันก็ดิฟพอได้อยู่นะทุกคนเฮ้ยแหกโค้งอ่ะไปยิงยาวชอบเสียงเครื่องอ่ะเสียงเครื่องโหดมากโอ้ยคือเราไม่ได้แต่งดิฟมานะครับโชคก็ไม่ใช่โชคดิฟนะมันก็จะดิฟไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยสมูทนะครับผมแต่ว่าพอได้อยู่นะและนี่ก็คือเชฟโรเลตโควต C8 นะครับอ๋อเป็นไงคันนี้ยิ่งเหยียบยิ่งตูดออกนะครับแรงจัดโอ้ยเอาเรื่องว่ะเดิมๆไม่ดิฟได้สบายเลยนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเราไปลองรถเดิมๆนะครับสัก1สนามนะครับผมเอาไปสนามนี้แล้วกันเดี๋ยวเราเอาเดิมๆไปวิ่งดูก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาแต่งทีหลังนะผมว่าคันนี้น่าจะเอาไปแต่งเป็นรถดิฟนะโมเดิร์นซุปเปอร์คาร์ไปรู้สึกว่ารถเดี๋ยวนี้นี่เขาก็จะเปลี่ยนจากเครื่องวางหน้ามาเป็นวางกลางกันแทบจะเกือบทุกรุ่นแล้วนะทุกคนด้วยความที่
เราได้เอาเครื่องมาวางกลางครับมันจะได้ตรงที่บาลานซ์นะครับบาลานซ์หน้าหลังได้แบบดีกว่าเครื่องวางหน้านะครับผมไปครับพร้อมลุยรถเดิมๆนะเอามาแข่งก่อนนะเจอแลมโบงแลมโบแม็กมาลงแม็กมาเลนนะครับผมไปครับรถขับหลังเกมนี้ก็จะตั้งหลักนานหน่อยนะครับผมโดยเฉพาะผมปิดแท็กชั่นคอนโทรลไปแล้วด้วยนะทำให้ตั้งหลักได้แบบโคตรนานเลยว่าไงล่ะจ้าน้องหลบพี่หน่อยสิรู้ไหมเนี่ยใครที่อย่ามาตั้มนะหลบหน่อยหลบหน่อย ไม่ได้เล่นนานครับผมอาจจะขับไม่ได้เร็วเท่าที่ควรนะเรากำลังรื้อฟื้นความทรงจำกันอยู่นะครับผมตอนนี้ผมก็อยู่อันดับที่10นะออกตัวอันดับสุดท้ายเขาเลยนะไปทำไมไม่ให้ออกตัวแบบอันดับต้นๆกับเขาบ้างนะแหมไม่เข้าใจเลยนะครับแต่ก็ดีเหมือนกันนะออกตัวระดับท้ายเนี่ยมันจะได้แบบว่าทำให้เรานั้นมีแรงเขื่อมในการที่จะเร่งแซงนะครับผมเร่งแซงเจ้า AI พวกนี้นะแต่จะแซงได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ย เหมือนรถเราจะสู้คันอื่นไม่ค่อยได้เลยนะฮะไปครับผมเหยียบมิดเหยียบมิดเชฟโรเลตโควิด C8 นะครับผมไปครับยาวไปผมไม่รู้ว่าไวเปอร์นี่เขาจะเอามาวางกลางด้วยหรือเปล่านะครับเครื่องยนต์ในตัวใหม่อาจจะย้ายมาวางกลางเหมือนโควิดก็ได้นะครับผมจะได้แบบว่าเลื่อนน้ำหนักด้วยนะครับจังหวะนี้แซงเก็บได้1คันครับไปวิ่งมาครึ่งสนามแล้ววิ่งมาระยะทางครึ่งนึงแล้วนะครับแต่ยังอยู่อันดับ9อยู่เลยนะโอ้โหค่อนข้างยากนะครับจังหวะนี้รถเดิมๆรถเราไม่มีเทอร์โบไม่มีซุปเปอร์ชาร์จนะครับเป็น NA นะโอ้โห500ม้าอุ๊ยโอเคเมื่อกี้เกือบพลาดแล้วทุกคนเมื่อกี้เกือบหลุดโค้งอ่ะนิดเดียวจริงตอนนี้กำลังตามตูดแลมโบอยู่นะครับแล้วก็ก็ยังตามตูดอยู่เฮ้ยพลาดเข้าโค้งเร็วไปหน่อยครับเมื่อกี้เกิดการแหกโค้งซะแล้วเมื่อกี้นะครับไม่เป็นไรเรายังตามได้อยู่เฮ้ยแต่โดนจี้ตูดมาแล้วว่ะเฮ้ยแลมโบมันจี้ตูดมาแล้วอ่ะมันกำลังจะแซงผมอ่ะมันกำลังจะแซงผมแล้วเราน่าจะไม่ทันแล้วล่ะทุกคนน่าจะไม่ทันแต่ตรงนี้อาจจะได้อยู่ไม่ได้บังไว้อย่าให้มันแซงโอเคครับได้ดับ8เย้ก็มากันแบบเดิมๆนะอ๋อมันเป็นคัท1แต่ว่ามันเป็นคัท1แบบต้นๆอยู่เลยนะมันเป็น830ไงคันอื่นมา800 99 900อะไรเงี้ยเราเลยตามเขาไม่ค่อยทันเนี้ยไอ้มันต้องเอาไปแต่งแล้วเลยทุกคนนะผมว่าเอาไปแต่งดิฟก่อนดีไหมเอาไปแต่งดิฟเรามาลองดิฟกันก่อนเนี้ยช่วงนี้เซิร์ฟเวอร์ของ Forza 4ก็เป็นอะไรก็ไม่รู้เนี้ยเล่นออนไลน์ไม่ได้ครับผมตอนนี้811กิโลวัตต์นะครับผมแปลงเป็นแรงม้าดิ811กิโลวัตต์แปลงเป็นแรงม้าได้1087นะครับประมาณ 1,000 แรงม้าพอดีเลยเนี้ยโอ้ 1,000 แรงม้าเลยนะทุกคนสุดยอดถึงความแรงแน่นอนครับคราวนี้เดี๋ยวตอนนี้เราก็จะเอารถไปดิฟกันนะครับผมแต่ว่าปรับเกียร์ก่อนเราจะมาจูนตรงนี้ก่อนนะครับผมจูนเกียร์อุ้ยรถมีทั้งหมด8เกียร์นะฮะโอ้โหเอาเรื่องว่ะรถมี8เกียร์เลยสุดยอดจริงๆลมยางนี่ผมลดลงมาหน่อยนะเอาสัก 1.8 anti low barผมก็จะปรับหน้าอ่อนๆหน่อยแล้วก็หลังแข็งๆหน่อยนะครับตูดมันจะได้ออกนะครับผม differential ก็แรงส่งผมปรับให้เป็น 100% เป็นเลยนะครับเพื่อความแบบว่าแรงนะครับผมมาครับโอ้โหรถดิฟครับโอ้โหเอาเรื่องว่ะทุกคนเปลี่ยนเป็นรถดิฟนะครับตอนนี้นี่ใส่ซุปเปอร์ชาร์จมานะครับรู้สึกว่าท็อกจะแรงมากนะครับผมเหมือนเปลี่ยนรถเป็นคนละคันเลยตอนนี้
เหมือนรถคนละคันไม่ใช่รถคันเดิมแล้วนะครับมาครับดิฟโชว์หน่อยโอ้โหแรงจัดมาครับดึงเบรกมือสไลด์โอ้โหสุดยอดในความแรงวู้ฮู้แหกโค้งโตเลยตรงนี้ดึงเบรกมือครับสไลด์ไปยาวๆครับโอ้โหวู้ฮู้ชนรถ AI แล้วนี่มาครับดิฟโชว์ดิฟโชว์โคตรมันโคตรมันดึงไปมือครับดิฟโอ้โหเป็นไงวิดิฟโคตรดีเลยว่ะคันนี้ดิฟดีมากดิฟดีมากเย้วู้ฮู้เฮ้ยผมว่านะผมว่าไปดิฟเกาะฟอร์จูนดีกว่าทุกคนไปฟอร์จูนไอแลนด์ดีกว่านะครับผมนี่รถดิฟมันต้องมาเกาะฟอร์จูนครับมาถนนแห้งๆโอเคครับไปพร้อมลุยดิฟลงข่าวครับส่งเต้าหู้ทาคุมิบอกเปลี่ยนรถแล้วนะครับทาคุมิไม่ได้ใช้แล้ว E86 ใช้โควิด C8 แทนโอ้ยลื่นดีจังเลยว่ะไปครับโคตรมันอย่าไปอย่าไปดึงแบกมือครับเราก็จะดิฟออกเลนนอกหน่อยนะครับผมมันจะได้แบบว่าได้คะแนนเยอะๆนะประมาณนี้ประมาณนี้เก็บนี่อย่าไปดึงแบกมือสไลด์เย้เฮ้ยดิฟมันดีว่ะคันนี้ดึงเบรกมือครับสไลด์ครับโอ้โหมันว่ะมันจริงคันนี้มันจริงเย้อย่าไปเย้แองเกิลเยอะไปหน่อยไปครับอย่าไปครับนี่อย่าไปครับวู้ฮู้วิดิฟมันว่ะคันเนี้ยโอ้โหนี่360องศาเลยแล้วกันโอ้ยแค่ดิฟเล่นๆนี่ก็ได้300,000กว่านะครับคันนี้นี่ดิฟดีจริงครับผมรถคันไหนที่ดิฟได้300,000กว่านี่ถือว่าเป็นรถที่ดีนะครับเป็นรถที่ดิฟได้ดีมากเลยนะครับไหนขอดูเปิร์กหน่อยมาดูว่าเจ้ารถคันนี้มีเปิร์กดิฟหรือเปล่านะครับผมเปิร์กดิฟรู้สึกว่าจะไม่มีนะครับมีเปิร์กเงินให้ด้วยนะครับ200,000ไปเดี๋ยวเรากลับไปเฟสติวัลกันต่อนะครับเดี๋ยวไปแต่งแบบว่าเลคซิ่งบ้างแล้วก็มาแข่งกันมาเดี๋ยวเราไปจัดกันสัก1สนามนะครับกับเกาะฟอร์จูนนะครับผมมาครับลุยๆๆตอนนี้ก็แต่งเป็นแบบเลคซิ่งมาแล้วนะครับนี่เฮ้ยไม่ใช่สนามนี้อีกสนามนึงอีกสนามนึงอยู่ไหนวะอ๋ออยู่นี่ครับนี่ๆๆๆไอซ์แลนด์โลแลนด์ซุปเปอร์สปินนะครับผมไปพร้อมลุยกับรถซุปเปอร์คาร์โมเดิร์นนะครับเขาบอกให้เรานั้นใช้ความยากแค่ระดับโปรก็พอนะครับผมปรับไว้เท่าไหร่วะโอ้โหผมปรับยากสุดเลยนี่ว่ะไม่เป็นไรผมขอเล่นแบบยากสุดนี่แหละผมชอบนะครับอะไรที่แบบยากๆเนี่ยโคตรชอบเลยนะฮะไปครับทีทุกวัน let's go ออกตัวค่อนข้างจะอันนี้มากเลยตั้งหลักยากมากเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับมันอยู่ที่การเข้าโค้งเว้ยนี่มันอยู่ที่การเข้าโค้งครับถ้าเกิดเข้าโค้งดีเราก็แซงได้นะครับผมไปครับจังหวะนี้ไปครับโอ้โหเจอน้ำว่ะแพ้น้ำว่ะทุกคนมันตอนนี้ยังเป็นขับหลังอยู่นะครับ
ยังไม่ได้ปรับเป็นขับ4นะค่อนข้างที่จะคุมคันเร่งยากหน่อยไปมันอารมณ์เหมือนเหยียบเต็มตีนไม่ได้ครับถ้าเหยียบเต็มตีนมันจะแบบว่าจะดิฟอะประมาณนั้นแหละไปครับลุยมีตามใครไม่ทันเลยว่ะตรงนี้ผมแทรกในไหนได้แบบนี้เลยโอเคครับอาจจะน่าเกลียดหน่อยนะเมื่อกี้โอเควิ่งมา 60% แล้วทุกคนตอนนี้อยู่ดับ5อยู่เลยนะครับโอเคผมจะแซงเฟอร์รารี่ได้ว่ะไม่ได้เฮ้ยแลมโบแซงบังเลนก่อนโอเคครับโอ้โหผมว่าผมต้องไปแต่งขับ4แล้วนะทุกคนถ้าแต่งขับ4นะผมว่าโอกาสชนะมีสูงกว่านี้นะครับไม่เป็นไรได้ที่5มาเดี๋ยวเราจัดอีกสัก1สนามนะครับผมคราวนี้เราลองไปสนามไกลๆดูบ้างนะครับไปคอร์ลซัสดูตอนนี้เราก็แต่งเป็นขับเคลื่อน4ล้อแล้วนะครับผมน่าจะเข้าโค้งได้ดีกว่าเดิมนะน่าจะตั้งหลักได้ดีกว่าเดิมแล้วแหละเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะชนะ AI ได้หรือเปล่าเลยครับผมไม่ได้เล่นนานแล้วขับรถไม่ค่อยเป็นเลยนะเราก็จะเล่นแบบยากสุดนี่แหละทุกคนเพราะว่ายากสุดมันคืออะไรที่แบบว่ามันที่สุดแล้วนะครับผมก็จะปิดแท็กชั่นคอนโทรลเหมือนเดิมเลยฮะไม่ใช้ล้อมันก็จะฟรีทิ้งหน่อยนะครับผมเจออะไรบ้างเนี่ยเจอแลมโบ้แม็กลาเรนนะครับผมเจอ GTR ด้วยนะครับผมเจอรถไซเบอร์พังด้วยโอ้โหยอดเจอ BMI 8ด้วยนะครับโอ้ไปครับพร้อมลุยเจอรถซุปเปอร์คาร์โมเดิร์นทั้งนั้นเลยนะครับไปเปลี่ยนไปขับ4แล้วผลแม่มเลยครับนี่โอ้ยตั้งหลักได้ดีมากโอ้โหเหมือนเปลี่ยนเป็นคนละคันกันเลยเมื่อกี้ถ้าเป็นขับหลังเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้นี่คือแบบตั้งตัวยากมากนะครับมาครับยิงยาวไปโอ้โหเกือบแหกโค้งแป๊บไม่แน่ใจว่ามันเปลี่ยนเป็นเครื่องยนต์อะไรมานะแต่เสียงไม่เหมือนเดิมนะโอเคครับอุ้ยตั้งหลักได้ง่ายมากดีแบบนี้ชอบเลยอุ้ยไอ้บ้าไปเก็บไอ้รั้วเขา โดนแซงเลยครับผมตอนนี้เราอยู่อันดับที่5นะครับแล้วก็เดี๋ยวสักพักเราก็จะแซงได้แล้วไปเว้ยนิดเดียวแข่งกันแบบมืดๆนี่มองทางไม่ค่อยเห็นเลยทุกคนโอ้โหมาเร็วเกินครับแหกไปเก๋แซง GTR ครับแซงเลมโบได้ไหมได้อยู่เฮ้ยเบียดกันขนาดนี้เลยเหรอไปเว้ยอันดับหนึ่งนั่นอะไรไม่รู้ว่ะเดี๋ยวขอเข้าไปใกล้อีกนิดนึงจะได้รู้ว่ามันคือรถอะไรตอนนี้เราอยู่อันดับที่2แล้วนะครับผมไปครับยิงยาวเจ๊ยาวไปนี่คูเบต48ก็วิ่งดีเหมือนกันนะเนี่ยไปครับยิงยาวครับอุ้ยเบรกอุ้ยเกือบไม่ทันครับโอเคครับอุ้ยแกนาโดนี่ว่ะแลมโบครับอันดับหนึ่งเป็นแลมโบนะไปอุ้ยตามแลมโบไม่ทันเหรอเนี่ยบ้าไปแล้วต้องทันอยู่แล้วอย่ามาตั้มซะอย่างเบานิดนึงตรงนี้มันโค้งโค้งไม่รับด้วยนะครับผมต้องเบาหน่อยโอ้โหเกือบแหก
ไปโอ้มีเหินด้วยมีเหินด้วยแน่นอนว่ะวีแลมโบคันนั้นก็แน่นอนเหมือนกันนะน่ะแน่นอนว่ะมันแบบเหยียบมิดอย่างเดียวอ่ะไม่เบรกอ่ะมาดิครับก็มาดิครับแซงครับผมแซงครับผมอย่าไปเอาว่ะแซงแลมโบก็ได้ครับจังหวะนี้ขึ้นอันดับ1นะครับผมวิ่งมาได้ 70% แล้วนะครับนี่แลมโบยังตามมาอยู่อ่ะมันยังตามมาอยู่โอเคครับนี่ตั้งหลักได้ดีมากอ่ะถ้าเป็นขับเคลื่อนล้อหลังนะปัจจุบันผมฟรีทิ้งอยู่เลย มันยากต้องใช้คันเร่งนะครับผมแนะนำว่าใครที่แบบว่าแต่งรถมาเพื่อทำการแข่งนี่ก็ปรับไปขับ4ดีกว่านะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะขับง่ายกว่าเยอะมากเลยโอ้ยแหกโค้งมาเร็วจัดตอนนี้แลมโบตามตูดไปแล้วว่ะตามตูดผมมาแล้วว่ะอุ้ยเขาโค้งเร็วไปหน่อยนี่แต่ตั้งหลักได้ไวมากไปครับโอเวอร์C8จะพาเราขึ้นอันดับ1ถึงตลอดทางหรือเปล่านะครับถ้าไม่แหกนะผมว่าอันดับ1แน่นอนไปครับยาวไปผมคิดว่าผมไม่น่าจะแหกนะมั้งโค้งสุดท้ายแล้วครับเย้อันดับ1แน่นอนครับผมจังหวะนี้อย่ามาตั้มฟิวมาส์ยูฮูถึงเส้นชัยเรียบร้อยอันดับ1ครับผมเย้ต่างจากแกลาโดแค่วิเดียวเท่านั้นเองเนี่ยโอ้ AI ระดับยากมันก็ยากเหมือนกันนะทุกคนโอ้ฟิวฟ้าว่ะแต่ขับสนุกครับขับสนุกจริงคันนี้แฮนด์ลิ่งใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าต้องเป็นขับ4นะถ้าเป็นขับเคลื่อน2ล้อหลังค่อนข้างจะแย่เลยนะครับตั้งหลักไม่ได้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามและรับชมกันนะครับก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อน See you again บ๊ายบายครับอยากให้เล่นรถคันไหนก็เม้นบอกไว้นะครับผม